นี่ถือเป็นครั้งแรกในรอบ53ปีของการก่อตั้งอาเซียนที่ผู้นำชาติสมาชิกไม่สามารถเดินทางมาประชุมร่วมกันได้เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 ทำให้ผู้นำต้องประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่ประชุมในครั้งนี้เสนอทางออกหลัก5ข้อเริ่มตั้งแต่การตั้งกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด -19 โดยจัดสรรเงินที่มีอยู่แล้วมาใช้ในการจัดซื้อชุดตรวจอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและเครื่องมือแพทย์การศึกษาวิจัยคิดค้นยาและวัคซีนให้อาเซียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวการสร้างคลังเก็บยาฉุกเฉินแบ่งปันทรัพยากรระหว่างกันร่วมการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าการผ่านพิธีการศุลกากรและการค้าชายแดนระหว่างกันเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเครื่องมือแพทย์และสินค้าที่จำเป็นในช่วงวิกฤตอย่างเพียงพอและทันท่วงทีไปจนถึงการถอดบทเรียนและประสบการณ์จากการรับมือกับโควิด-19 เพื่อเตรียมพร้อมกับความท้าทายต่างๆที่อาจคุกคามชีวิตของประชาชนในอนาคตสถาบันศึกษาด้านนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดสหราชอาณาจักรสำรวจความเข้มงวดของมาตรการสกัดกั้นโควิด-19 ใน122ประเทศและดินแดนทั่วโลกผลปรากฏว่าประเทศที่มีมาตรการเข้มงวดมากที่สุดในอาเซียนคือเวียดนามและลาวได้100คะแนนเต็มมาเลเซียและไทยได้ 85.71 คะแนนเท่ากันขณะที่สิงคโปร์ได้ไปเพียง 61.9 คะแนนส่วนกัมพูชาไม่ได้อยู่ในการจัดอันดับนี้ตัวชี้วัดในการจัดอันดับคือการปิดโรงเรียนและสำนักงานการยกเลิกกิจกรรมต่างๆการระงับบริการขนส่งสาธารณะการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนและการจำกัดการเคลื่อนย้ายของประชาชนการมีคะแนนสูงไม่ได้หมายถึงการรับมือของประเทศนั้นดีกว่าประเทศที่มีคะแนนต่ำกว่าและขณะนี้ทุกประเทศในอาเซียนเริ่มหันมาใช้มาตรการสกัดกั้นโควิด-19 ในทิศทางเดียวกันส่วนความเข้มข้นของแต่ละมาตรการขึ้นอยู่กับนโยบายจากรัฐบาลของแต่ละประเทศเมื่อสังเคราะห์ข้อมูลการศึกษาโดยแยกสมาชิกอาเซียนออกเป็น3กลุ่มตามจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงได้แก่มาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์มองในภาพรวม2ประเทศแรกมีมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 คล้ายกันยกเว้นการระงับบริการขนส่งสาธารณะเนื่องจากมาเลเซียไม่ได้มีคำสั่งในเรื่องนี้อย่างชัดเจนส่วนอินโดนีเซียแม้ว่าจะใช้มาตรการทุกอย่างแต่ก็ยังถือว่าขยับตัวช้าเนื่องจากในระยะแรกรัฐบาลไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนขณะที่ฟิลิปปินส์ประกาศใช้มาตรการจำกัดการเคลื่อนย้ายของประชาชนเป็นเวลา1เดือนระงับบริการขนส่งสาธารณะปิดโรงเรียนและมีบทลงโทษขั้นเด็ดขาดสำหรับผู้ฝ่าฝืนกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีผู้ติดเชื้อสะสมปานกลางได้แก่ไทยและสิงคโปร์การประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินของไทยเพื่อควบคุมการระบาดตามมาด้วยมาตรการต่างๆมากมายลักษณะมาตรการของสิงคโปร์จะค่อยๆปรับเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นเรื่องนี้อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้สิงคโปร์อยู่รั้งท้ายตารางการจัดอันดับส่วนอีก4ประเทศที่เหลือถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีผู้ติดเชื้อสะสมต่ำของภูมิภาคบางประเทศอย่างลาวขยับตัวช้าแต่ดำเนินนโยบายเด็ดขาดกว่าประเทศอื่นเริ่มตั้งแต่ปิดโรงเรียนเมื่อวันที่19มีนาคมตามมาด้วยการปิดประเทศในอีก1สัปดาห์ต่อมาหรือเวียดนามซึ่งมีพรมแดนติดกับจีนใช้มาตรการต่างๆตั้งแต่เนิ่นๆทำให้ควบคุมสถานการณ์ได้ไวการระบาดของโควิด-19 คงเป็นบทเรียนสำคัญที่ให้ทุกประเทศในอาเซียนและทั่วโลกต้องหันมาเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามข้ามพรมแดนอย่างโรคระบาดในอนาคตพงศธรสุขพงศ์ข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน